ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงทุกข์อยู่หลายตอนเอาเป็นตอนไปว่าทุกข์เพราะกินก็หนักทุกข์เพราะรักก็โศกทุกข์เพราะโรคก็ทรมานทุกข์เพราะอยากมีทรัพย์สินการก็ทะยานหาทุกข์เพราะอยากมีหน้าตาก็วุ่นวายทุกข์เพราะไม่อยากตายร้ายกว่าทุกข์ทั้งปวงทุกข์เพราะไม่อยากตายร้ายกว่าทุกข์ทั้งปวงเพราะอะไรเพราะความตายมันเป็นสิ่งที่พลัดพรากพลัดพรากจากอะไรร่างกายอันเป็นที่รักสิ่งของอันเป็นที่รักบุคคลอันเป็นที่รักยศศักดิ์อันเป็นที่รักเราจึงไม่อยากตายกันนะท่านพูดถึงความตายแล้วเราจะกลัวมากมันทำร้ายทุกทั้งปวงไอ้คนอื่นตายเนี่ยก็พอทำใจได้ท่านแต่พูดถึงความตายของตัวเองเนี่ยมันทุกข์นะแต่ถ้าท่านรู้มันก่อนล่ะถ้าไม่รู้มันไงเกิดมาเนี่ยทันทีที่เกิดมาเนี่ยมันสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยฮะต้องได้เป็นผลตามมาคืออะไรฮะมันเกิดนี่เพราะความปรารถนาของเราและของผู้ที่ให้เกิดแก่มันต้องมาละท่านแก่ทุกวันเจ็บแค่ได้ป่วยต้องมาทุกวันสุดท้ายมันก็ต้องตายนี่คือสิ่งที่ติดตัวมาแล้วไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นเขาก็เป็นกันมานมนานแล้วและไม่จำกัดวัยท่านดังที่ได้กล่าวว่าโปร่งๆซะเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตเช้ายังเห็นหน้าอยู่พอสายมาก็ตายแล้วอ่ะก่อนบันทึกรายการนี้น้าสาวธรรมาซึ่งรองจากแม่ตายก่อนบันทึกรายการนี้ก็คือวันที่29ใช่ไหมฮะ28พฤศจิกายน2556น้องสาวธรรมาพี่น้าตายแล้วนะเออไปดูเรื่องโรงเรื่องศพเรื่องอะไรซะพอรับปากกับแม่ไว้ว่าถ้าแม่ไปก่อนก็จะดูแลเลี้ยงดูให้แทนแม่ก็จะแจ้งให้น้องหลายๆน้องไปจัดการไปแล้วมีอะไรก็บอกมาใช่ไหมนี่เมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาเส้นชีวิตถามว่าทุกข์ไหมเนี่ยแล้วน้าก็อายุ89กว่าไปแล้วจะ90แล้วถ้าท่านไม่อยากตายท่านห่วงลูกหลานท่านท่านก็มีความทุกข์แต่ท่านถ้าท่านปรงได้ท่านก็ไม่มีความทุกข์บางทีปรงได้ก็เพราะอะไรท่านบางทีปรงได้เพราะว่า1สังขารมันทรมานสังขารมันทรมาน2สงสารลูกหลานที่ปฏิบัติ3เข้าถึงหลักอนัตตาสังขารทรมานสงสารลูกหลานที่ปฏิบัติเข้าถึงอนัตตาเพราะฉะนั้นความตายมันมาเรื่อยๆอย่าไปกลัวมันถ้ากลัวเมื่อไหร่ใจเราจะฝ่อให้รู้ว่าความตายติดตัวมาทั่วทุกตัวคน